วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต9หลัก4จตุจักรแทนนายศิระเจนจาคะที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากส.ส.มี8พรรคการเมืองคือเพื่อไทยพลังประชารัฐก้าวไกลพรรคกล้าไทยศรีวิไลไทยพักดีครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคยุทธศาสตร์ชาติเข้าร่วมรับสมัครบรรยากาศคึกคักตั้งแต่6นาฬิกาการเลือกตั้งซ่อมเปิดรับสมัครถึง10มกราคมและเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่30มกราคมเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้กลางเมืองชัยนาทก่อนลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงและอาคารพาณิชย์เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำด้วยความยากลำบากเพราะเป็นซอยแคบโดยสามารถควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้เมื่อช่วงเช้าพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้าน2คนบ้านเรือนเสียหายประมาณ30หลังคาเรือนตำรวจเร่งติดตามนายมนตรีใหญ่กระโทกหัวหน้ารปภ.ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดลูกบ้านในคอนโดมิเนียมย่านเพชรเกษมผู้ต้องหาหลบหนีไปหาพ่อแม่ที่จังหวัดสระแก้วก่อนขี่รถจักรยานยนต์เข้าป่าทึบรอยต่อระหว่างจังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรามั่นใจคนร้ายยังกบดานในป่าฝั่งประเทศไทยคาดว่าจับกุมได้เร็วๆนี้